อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าอีกวันที่ชายทะเลหาเจ้าใส่ลงน้ำกันก่อนวันนี้น้ำขึ้นไม่มากแต่น่าจะกำลังขึ้นเท่าเมื่อวานแหละเมื่อวานขึ้นเยอะเพราะว่ามันยังไม่ยังข้างแรมอ่อนๆไงแรมหนึ่งข้ามวันนี้แรมสองข้ามแล้วชมทะเลกันอีกวันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่จะสวยสวยดวงยังกลมอยู่เลยหน้าต่างที่ห้องอ่ะก็เราเปิดกระจกแล้วก็ถ่ายรูปไว้ก็ยังได้ดวงกลมอยู่วันนี้น้ำขึ้นไม่มาก คือร่องรอยจากร่องรอยการเปียกของทรายอ่ะน่าจะขึ้นมาถึงต้นมะพร้าวได้อาจจะลงก็ได้เพราะว่าตอนนี้ข้างแรมน้ำอาจจะรีบๆลงก็ได้น้ำพระจันทร์พระจันทร์กำลังตกพระจันทร์กำลังตกพระอาทิตย์ก็ตกทะเลพระจันทร์ก็ตกทะเลเนาะพระพุทธองค์สอนไว้ว่าให้ทำตัวทำใจให้เหมือนทะเลมหาสมุทรไม่ยอมรับสิ่งสกปรกเขาจะผลักใสขึ้นมาอะไรที่ตกลงไปในทะเลจะถูกผลักออกมาบนพื้นชายหาดก็ไม่ขาดที่รีสอร์ทของเราใช่เรามาพักน่าจะลงค่ะคือลอยน้ำลอยเปียกเนี่ยทรายเปียกตั้งแต่คนก็มีแผลกะว่าจะลงมาถ่ายตอนนี้6 โมงจะขึ้นช้ามีไอหมอกเล็กๆลอยอยู่เนี่ยถึงมากมีเมฆบ้างแล้วพระจันทร์ดวงกลมปั๊กก็กำลังจะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆชมความสดชื่นกันแค่นี้ก่อนถ้ามีโอกาสคงจะได้ไปเที่ยวกันค่ะ